ค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันกับช่องของตั๊กกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตั๊กก็จะมาทำรีวิวนะคะให้ทุกคนได้ดูกันกับลิปสติกของสไตล์นันดากันนั่นเองเนาะอันนี้คือ 3CE Liquid Lip Color นะก็ทั้งหมดในเรนจ์ของเขานะคะมีทั้งหมดประมาณ10กว่าสีนะคะแต่ตั๊กได้ซื้อมาแค่3สีนั่นเองนะคะมีสีชื่อว่า Lowdown นะคะมี Obsessแล้วก็ Vanity นะคะอันนี้ประมาณ$19นะคะก็ประมาณอันนี้ที่ตักซื้อมานี่13กว่าปอนด์นะคะ 13-14 ปอนด์อันนี้ซื้อได้ที่ UK แล้วนะคะที่อังกฤษนะก็หาได้ที่ Cold Beauty นะคะถ้าใครที่หาดูสไตล์นันดานะคะตัว Concept Eye มันอาจจะไม่มีเยอะนะคะแต่ว่าตัวเว็บไซต์ของสไตล์นันดาก็สามารถส่งทั่วโลกได้เหมือนกันนะคะก็ไปหาดูได้เนาะตั๊กจะมาทำลิปสวอชให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทั้งหมด3สีนี้แล้วก็จะมาเทสกันดูด้วยนะว่ามันติดทนหรือเปล่านะตั๊กจะเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดนะคะที่ตั๊กมีก็คือ Vanity นะที่ดูในตัวสวอชเนี่ยมันเป็นสีส้มนะคะเป็นสีนูดแพคเกจิ้งก็จะมาเป็นอย่างนี้นะมี8กรัมนะคะก็โอเคนะคะปกติลิปสติกธรรมดาทั่วไปนะคะก็มีแค่ประมาณถ้าเป็นสติกเนาะก็1กรัมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณ 6-8 กรัมนะคะก็พอดีไซส์ดีนะก็อันนี้นะคะเนี่ยเขาจะมาเป็นของจริงจะมีแบบเป็นตัวอย่างนี้ให้ดูด้วยเลยนะคะเป็นเหมือนใสๆสติกเกอร์ของ3 Concept Eye นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ทำจากเกาหลีนะคะแล้วมันก็จะมีทั้งมันมีของตั๊กมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะไม่มีภาษาเกาหลีนะคะรู้สึกว่าจะแปะทับภาษาเกาหลีไปนะก็ซึ่งที่ดีมากเลยนะคะมันก็จะบอกว่าตัวคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำจากที่ไหนนะคะแล้วก็ควรใช้ยังไงนะคะก็จะบอกไว้ให้ข้างหลังหมดเลยนะแพคเกจิ้งน่ารักดีส่วนตัวอันนี้นะคะก็เป็นหลอดอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปมี8มิลนะคะตัวลิปสติกข้างหน้าตรงนี้รวบลิปตัวนี้นะคะมันจะสีไม่เหมือนกันนะคะแต่ละอันมีสติกเกอร์แปะนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดทีเนาะแล้วข้างหลังก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าโฟกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าทุกคนเห็นตักมองตรงนี้เพราะว่าตักวางกระจกไว้นะคะตรงนั้นตอนนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะหวังว่ามันจะโอเคแล้วถ้าได้ยินเสียงวืดอย่างเงี้ยคือรถเมย์นะคะคือสายรถเมย์อยู่ข้างหลังบ้านนะคะแล้วต้องเปิดกระจกเอาไว้ตอนนี้หน้าหนาวนะแต่ว่าตักร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวตักจะสวอชตรงมือให้ดูก่อนนะคะคือมันเป็นอย่างเงี้ยตัวหัวนะคะมันจะเอ้ยนุ่มๆ นะคะนุ่มๆแล้วก็เป็นเฉียงนะคะเป็นหัวเฉียงตัดอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเห็นกันดีอยู่นี่นะคะไม่มีกลิ่นนะคะเอ้ยครีมมีมากหนาอยู่นะคะอันนี้เป็นสีส้มนะตัวหัวอย่างนี้นะคะตัวหัวเนี้ยใช้ง่ายมากเลยนะแบบเข้าในร่องปากได้ดีมากเลยมันจะหนานิดหน่อยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือชื่อสีว่า Vanity นะคะตั๊กจะใส่รูปไว้ให้ตรงนี้นะคะที่เขาสวอชไว้ให้ดูตามเว็บไซต์นะคะแล้วก็ของ Instagram ของสไตล์นันดานะอยากจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับรูปที่เขาถ่ายเลยนะคะอยากจะบอกว่ามันส้มอ่ะมันไม่เหมือนในรูปนะคะก็อีกอย่างนึงแห้งเร็วมากแล้วก็เนื้ออันเนี้ยหนามากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปตั๊กจะมาดูนะคะว่ามันแบบ Kiss Proof Water Proof อะไรงี้หรือเปล่าแต่อันเนี้ยแห้งแล้วแล้วตั๊กคิดว่าถ้าทาทับอีกรอบนึงนะคะต้องตกร่องแน่ๆแล้วตอนเนี้ยมันก็ตกร่องแล้วนะคะเหมือนแบบมันแห้งแต่แบบแห้งแล้วรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรติดอยู่กับปากอ่ะนะคะเหมือนลิปสติกเป็นคราบอ่ะตั๊กรู้สึกอย่างนั้นนะเนี่ยสีนี้ไม่ค่อยเข้ากับตั๊กสักเท่าไหร่นะคะมันจะดูแบบสี Vanity เนี่ยจะออกส้มมีแดงนิดนึงนะคะทําให้ฟันดูเหลืองมากเลยดูดิไม่ค่อยชอบสีนี้นะคะสีนี้ไม่ให้ผ่านนะแต่ว่าถ้าใครที่มีผิวแทนผิวสีออกน้ำผึ้งผิว2สีนะคะก็อันเนี้ยสีเนี้ยคิดว่าน่าจะดูดีนะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวเราดูมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตั๊กจะสวอชสีอันนี้ให้ดูก่อนนะคะเผื่อว่าริมฝีปาก pigmentation ของคนเราไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือ Vanity นะคะ
พอมันแห้งแล้วมันจะเป็นแบบเนื้อแมตต์นะมันตกล่องนิดหน่อยนะคะต้องทาบางๆอ่ะโอเคนะคะก็ได้เช็ดอันแรกออกไปแล้วนะอยากจะบอกว่าเช็ดโคตรยากยากสุดๆเลยอ่ะเช็ดจนแบบปากถลอกหมดแล้วอ่ะต่อมาก็มาถึงสีต่อไปนะคะก็คือโลดาวน์นะคะเราจะมาโชว์แพคเกจจิ้งไม่เหมือนกันนะคะตัวลิปสติกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะสีส้มกว่าตัวโลดาวน์นะของ Benergy อ่ะจะสีส้มกว่าโลดาวน์โลดาวน์จะออกสีชมพูนุ๊ดๆ หน่อยนะคะเหมือนกันนะแพคเกจจิ้งเหมือนกันแค่ยกเว้นสีนะคะหัวตัดเหมือนเดิมนะคะดูดิจะเจ็บปากวะเอ้ยเดี๋ยวลองตรงนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือ Benergy นะคะอันนี้คิดว่าดูดีกว่าอันเมื่อกี้คือโลดาวน์นะคะมาลองกับปากกันเลยเจ็บมากๆบอกเลยถูเมื่อกี้มันจะเป็นคราบตอนเช็ดนะคะต้องบางๆชอบสีนี้มากกว่าสีเมื่อกี้นะคะอันนี้สวยกว่านะแต่คิดว่าก็นี่นะคะคือโลดาวน์ลดอะสีนี้นะคะสีที่สองจะบอกว่าเช็ดต้องรีบเช็ดนะคะเพราะว่าแห้งปุ๊บเช็ดยากยากมากยากยากต่อมานะคะแล้วก็มาต่อด้วยสี Obsess นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงๆนะคะก็คือจะมาให้ดูแพคเกจจิ้งกันอีกทีนึงนี่นะคะอันแรกนะคะ Benergy ไปแล้วนะ Lowdown นะคะแล้วก็อันสุดท้าย Obsess นะคะ3สีที่ตักมีอันนี้นะคะคือ Obsess นี่นะเป็นสีแดงนะคะเหมาะสำหรับหน้าหนาวนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ชอบปากแดงนะคะก็ทาได้งั้นมาลองดูกันที่ปากเลยทีเดียวเอ้ยโอเคสำหรับสีนี้นะคะตาคิดว่าต้องใช้ลิปไลเนอร์นะเพื่อให้มันดูสะอาดละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็สีเกลี่ยโอเคนะคะไม่แบบแพทชี่นะคิดว่าโอเคนะโอเคไหมคิดว่าโอเคนะสีเนี้ยเลิศเลยอะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเทสกันนะคะว่ามันติดทนจริงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้ตั๊กรู้สึกว่าสีแดงนะคะมันจะเหมือนแห้งช้ากว่าสีอ่อนๆ นะคะอันนี้ตั๊กปล่อยให้แห้งเหมือนสีอื่นแล้วนะคะ5นาทีแล้วนะตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วตั๊กก็จะมาทดสอบกันนะคะว่ามันจะติดทนอยู่นานหรือเปล่าก่อนแรกเลยนะมือตั๊กด้านนี้นะคะว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรอยู่เลยนะไม่มีครีมไม่มีอะไรเลยนะคะตั๊กจะลองจูบดูแล้วดูสิคะว่ามันจะติดมาถึงมือหรือเปล่าคือมันติดแน่นอนเลยนะคะเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะคะเป็นวงนะคะก็คือส่วนในปากเนี่ยมันรู้สึกหนึบๆนะคะเหมือนมันไม่แห้งอ่ะส่วนข้างนอกตรงขอบตรงปากตรงนี้นะคะก็เหมือนมันแห้งไม่เท่ากันนะคะแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันจะทรานสเฟอร์แค่นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าจับอย่างเงี้ยมันไม่ติดนะคะเนี่ยมันรู้สึกแบบแห้งมากเลยอ่ะก็มีแค่นี้นะคะถ้างั้นเราไปต่อทัฟอย่างนี้กันนะคะที่เช็ดปากนะคะเช็ดหน้าตัว cleansing pad นะดูสิคะว่ามันจะติดหรือเปล่าไม่ติดนะคะเป็นวงรอบปากนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแทบไม่เห็นเลยนะคะเป็นเหมือนไม่ใช่สีแดงด้วยเป็นออกสีชมพูนะคะลองอีกรอบนึงไม่มีนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือโอเคมากเลยนะก็ถ้าทาสีจัดเมื่อไหร่นะคะก็ตักอยากให้ทุกคนระวังกันหน่อยนะเผื่อเวลาดื่มน้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะติดหลอดได้อย่างงี้นะคะก็คงไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าตักคิดว่าเวลาถ้ากินอาหารอะไรเงี้ยในสีคล้ำๆนะคะเราต้องมาเติมระหว่างวันนะคะแล้วก็ตักคิดว่าเวลามันหายไปเทนิดอ่ะมันจะดูเป็นแบบผัดชี่อ่ะเป็นขุยนะคะมันดูไม่ดีนะตาก็ไม่แนะนำนะคะให้ใช้สีแดงแบบประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้ไม่มีใครว่ากันนะมันแบบทรานสเฟอร์นิดหน่อยแต่ก็ระวังกันหน่อยนะคะเผื่อแบบวันหนึ่งแบบโอ้โหสีปากไปอยู่ถึงจมูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะก็มีเท่านี้นะคะเพราะว่าสไตล์นันดาเขาแค่บอกว่ามันเป็น
transfer proof นะคะแต่ว่าตั๊กคิดว่าสีอ่อนๆน่ะคงไม่เป็นหรอกนะคะถ้าปล่อยให้มันแห้ง5นาที10นาทีเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตั๊กปล่อย5นาที10นาทีแล้วมันก็รู้สึกหนึบๆอยู่นะคะตั๊กเลยมาลองแทสให้ดูกันนะคะส่วนเนี่ยยังเห็นในตัวที่สวอชตรงนี้นะคะตรงเนี้ยแห้งหมดแล้วนะคะคือแบบไม่มีรอย transfer เนี่ยตั๊กจะถูให้ดูนะมันไม่มีรอย transfer เลยนะคะแต่สีแดงอ่ะมันเหมือนยังไม่แห้งทีมันยังเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันหลุดแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะมันสีแดงนี้อยู่ไม่ทนเลยนะคะคิดว่าสีเข้มทุกอันอ่ะอยู่ไม่ทนนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกยังไงแล้วก็มันดูเจือจางนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาทาบนริมฝีปากแล้วมันเกลี่ยได้ง่ายดีไม่เป็นด่างๆอ่ะแต่คิดว่าควรมีไหมควรมีนะคะถ้าเป็นสีอ่อนแล้วก็ใช้ในสีประจำวันแต่ถ้าเป็นสีเข้มตั๊กแนะนำให้ไปซื้อแบรนด์อย่างอื่นดีกว่านะคะก็คือเช่น Jeffree Star นะคะไปหาซื้อได้ตามเว็บไซต์นะคะจาก Beautylish จากเว็บไซต์เขาโดยตรงเลยก็ได้นะคะไปดูกันของ Jeffree Star นะคะคือติดทนนานมากหรือว่าของ Kat Von D นะคะก็ดีเหมือนกันขายใน Sephora ที่เมืองไทยก็มีนะคะก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากไว้ทุกคนเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะจะมีปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างนะคะและคอมเมนต์กันก็ได้ถ้าใครมีคำถามนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามตั๊กใน Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือปัญหาชีวิตอะไรก็มาเมาท์มอยให้ตั๊กฟังก็ได้นะตั๊กชอบฟังเรื่องนะคะฟังเรื่องคนอื่นเหมือนแบบสอนลูกสอนเห็นก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็นั่นแหละแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย